สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้การเมืองเครียดๆผมไปคุยเรื่องที่สังคมติดตามและสนใจเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยข่าวเมื่อเร็วๆนี้ครับที่มีคุณหมอท่านหนึ่งสัตวแพทย์ไปช่วยเหลือฉุกเฉินทำคลอดหญิงคนงานก่อสร้างชาวต่างด้าวที่คลอดลูกก่อนกำหนดและก็ช่วยชีวิตได้ด้วยแล้วก็มีช่วงจังหวะที่น่ากลัวมากครับว่าจะรอดหรือไม่รอดแน่นอนครับว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยเรียนมาทางสัตวแพทย์เรื่องของการทำคลอดคนนี่เคยหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าคุณหมอมนคุณหมอมนชื่อจริงชื่อคุณหมอวารีลิ้มรุ่งสุขโขครับประสบการณ์อย่างนี้ก็คงไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วก็คงไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเนี่ยจะทำตัวอย่างไรแต่ว่าแน่นอนครับว่าชาวโซเชียลมีเดียได้เห็นคลิปก็มีความชื่นชมตื่นเต้นร่วมกันไปด้วยกรณีอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆปกติก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเช้าวันนี้ผมชวนคุณหมอวารีครับคุณหมอมนมาเล่าให้ฟังและมาชวนคุยว่าประสบการณ์อย่างนี้มีความหมายอย่างไรในชีวิตของหมอนะครับสวัสดีครับคุณหมอมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายตื่นเต้นเลยครับจากกรณีที่ไปช่วยคนงานก่อสร้างคลอดลูกออกมาโดยฉับพลันทันด่วนเนี่ยครับค่ะตอนนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นกว่าตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นที่คุยกับผมมากกว่าตื่นเต้นตอนทำคลอดตื่นเต้นที่คุยกับทางนี้มากกว่าธรรมดาติดตามอยู่อะค่ะแล้วก็ดูฟังไม่คิดว่าจะได้คุยกันแบบนี้ค่ะอันนี้ตื่นเต้นกว่าครับผมคุยกับทุกคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่ทำอะไรที่สังคมสนใจครับเพราะว่าคุณอย่างคุณหมอมนทำก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์เช่นนี้ใช่ไหมครับก็แน่นอนคนที่ติดตามก็บอกโอ้เก่งจังเลยแล้วหมอมนเนี่ยตัดสินใจอย่างไรวิ่งเข้าไปทำอะไรอย่างไรฉะนั้นก็เลยจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนจะคุยถามเรื่องจริงเนี่ยผมจะเปิดคลิปสั้นๆที่มีคนถ่ายเอาไว้ใช่ไหมครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก่อนนะครับจะให้คนทั่วไปได้ดูอีกทีนะครับนี่ครับนี่ครับคุณหมอจะเล่าไปด้วยเลยได้ไหมครับคลิปนี้ก็คือคลิปตอนที่ไปทำนั่นแหละเราเห็นภาพเขามีที่หลุดค่ะเห็นเด็กเดี๋ยวนะศีรษะเอาลูกยางเอายางได้แล้วได้แล้วคุณหมอครับถ้าดูนี้คือหมอมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ค่ะไม่เป็นไรไม่ร้องไม่ร้องค่ะไม่เป็นไรค่ะครับนี่ครับนี่ครับกำลังสั่นขย่าอยู่เลยครับขอข้าคุณหนูเยอะเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นและความตื่นเต้นหวาดเสียวในช่วงอย่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรอย่างนั้นแต่ว่านี่คือคลิปที่คนในโซเชียลมีเดียได้เห็นและก็ได้แชร์ต่อกันด้วยความตื่นเต้นเพราะไม่ค่อยได้เห็นหรอกเวลาทำคลอดเด็กเนี่ยตอนนั้นคุณหมอทราบไหมว่าเขาถ่ายเอาไว้ครับมีใครถ่ายเอาไว้เนี่ยคลิปนี้ครับเป็นลูกค้าค่ะคุณรสลินฟังเราอยู่บอกว่าคุณหมอนมนน่ารักใจดีหาบ้านให้หมาแมวที่ไม่มีบ้านด้วยเนี่ยนี่คือสวัสดีครับอ้าวไหนลองเล่าเหตุการณ์วันนั้นว่ามันสิ่งแรกที่คุณหมอมนได้รับทราบเรื่องนี้มันคืออะไรยังไงครับคือตอนแรกพอหมอเข้าไปถึงเหตุการณ์นะคะเราเห็นภาพแบบรวดเร็วนะคะก็คือเห็นแม่เขานั่งถางขาแล้วก็ถือมือถือที่ส่องไฟฉายอะค่ะไปที่ลูกแล้วก็เหมือนกับทำหน้าแบบเหมือนเศร้าๆแบบเหมือนอยากให้เราช่วยอะค่ะครับเราพอเราเห็นหน้าน้องอะค่ะเราก็แบบขอรีบจับน้องมาก่อนนะคะอันดับแรกเรารู้เลยว่าน้องน่าจะสำลักน้ำคร่ำเราก็เลยพยายามแบบจับน้องแล้วก็เหวี่ยงอะค่ะเหวี่ยงให้เอาน้ำคร่ำที่อยู่ภายในอะค่ะออกแล้วก็เราก็พยายามใช้อะไร
ใช้มือค่ะล้วงออกมาเพราะตรงนั้นไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยครับในระหว่างนั้นก็มือที่สัมผัสที่หน้าอกอะค่ะก็รู้สึกว่าไม่มีสายของหัวใจเต้นไม่มีย้ายหัวใจเต้นนะคะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับที่ที่จะทำให้น้องฟื้นหรือว่าทำให้น้องแบบดีขึ้นได้อะค่ะก็เลยขออนุญาตคุณแม่ว่าแบบหมอขอพิจารณาได้ไหมคะครับเขาก็บอกว่าได้จ้าแล้วก็วิ่งมาเลยอะค่ะในระหว่างที่วิ่งก็เอามือบีบไปที่หัวใจน้องไปด้วยค่ะครับนวดไปด้วยแล้วก็เข้ามาที่ร้านก็ดังภาพตามเหตุการณ์นะคะครับว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ริมถนนเลยหรือยังไงครับมันเป็นจุดที่ก่อสร้างหรือยังไงค่ะเป็นบ้านที่เขากำลังก่อสร้างอยู่อะค่ะแล้วคนนี้เขาก็เป็นคนงานอยู่ในนั้นนะคะครับแล้วก็เขาคลอดเนี่ยก็คือหน้าบ้านเลยค่ะเปิดประตูไว้แล้วก็มาคลอดตรงข้างหน้าบ้านว่าตอนแรกเขาจะรอให้รถไปส่งอะค่ะครับแล้วก็เขาเห็นว่าแค่ท้องแค่7เดือนเองใช่ไหมครับที่คลอดเนี่ยใช่ค่ะคือเขาท้อง7เดือนแล้วเขาก็อยู่ดีปวดฉี่แล้วเห็นว่ามีเลือดออกมาอะค่ะครับก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นเลยอยู่บนพื้นของบ้านหลังนั้นเลยพื้นห้องละไม่ได้มีเตียงไม่ได้มีเตียงมีอะไรรองรับอะไรเลยเหรอครับไม่มีอะไรเลยค่ะก็พื้นถนนเห็นแบบเป็นปูนซีเมนต์อยู่อะค่ะโอ้ครับแล้วตอนที่คุณหมอไปถึงเนี่ย น้องได้ออกมาแล้วเหรอน้องออกมาแล้วเพราะว่าคือลำดับเหตุการณ์นะคะครับก็คือว่าข้างบ้านนะคะเขาช่วยเพราะว่าตอนแรกหัวเด็กเขาโผล่ออกมาแล้วออกมานิดนึงแล้วแล้วคราวนี้เขาก็เลยโทรถามศูนย์แล้วเขาบอกว่าให้เราอ่ะพยายามช่วยดึงออกมาก็ช่วยกันดึงก็คือหมายถึงว่าพี่เขาช่วยดึงนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนฉีกถุงน้ำคร่ำออกครับเสร็จแล้วเขาก็เป็นคนที่จับข้อเท้าแล้วก็ห้อยหัวตามศูนย์เขาบอกมาอะค่ะคนนั้นเอราวัณคนนั้นเป็นใครคนที่ทำคนแรกก่อนที่คุณหมอไปถึงเป็นแฟนของพี่กบค่ะคือพี่กบเขาอยู่ข้างในอะค่ะเป็นคนข้างบ้านแล้วคนนี้เขาเป็นแฟนของพี่กบค่ะเขาไม่ได้เป็นหมอหรือเป็นอะไรเขาก็ทำไม่ได้เป็นเหมือนกันถ้าเขาก็ช่วยเขาเป็นแบบคนแรกเลยก็ต้องขอบคุณเขามากมากเลยค่ะที่เป็นคนที่เอาถุงน้ำคร่ำออกก่อนแต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำตามที่ศูนย์บอกก็คือให้เอาข้อเท้าแล้วก็ตบแต่ไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแล้วน้องก็นิ่งไปเลยอะค่ะโอ้การที่คราวนี้เขาก็เลยหาบอกว่าให้ไปตามหมอมาเลยหมอมนตรงนี้เลยอ๋อเหรอ เขานึกถึงหมอมนเขานึกถึงหมอมนทำไมเขาไม่ถึงไม่ถึงหมอสูไม่นึกถึงโรงพยาบาลใกล้สุดคลินิกหมอปกติไม่มีเลยเหรอแถวนั้นมีแต่ต้องแบบเดินไปไกลพอสมควรนะคะแล้วคิดว่าแบบในระหว่างที่น้องนิ่งถ้าไปไกลกว่านั้นแล้วกว่าหมอจะมาอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าแต่อันนี้เราแบบ100เมตรประมาณเนี้ยค่ะประมาณ100กว่าเมตรครับปกติถ้าเราเห็นเรื่องอย่างนี้เราก็เรียกแท็กซี่ได้ไหมจะเร่งไปโรงพยาบาลต่างๆแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ทันแน่ใช่ไหมดูแลค่ะคือจริงๆแล้ววันนั้นนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยครับคือแท็กซี่เนี่ยคือคนเยอะแล้วก็แบบรถค่อนข้างจะเยอะไม่มีแท็กซี่คันไหนว่างแล้วคราวนี้มีแท็กซี่1คันว่างใช่มั้ยคะพอเขาเห็นว่ากำลังจะคลอดแล้วในรถแท็กซี่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะครับแท็กซี่ก็เลยขอเป็นคนโทรหากู้ภัยกับรถพยาบาลให้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แท็กซี่คันนั้นที่ช่วยโทรให้นะคะก็เลยทำให้มีเหตุการณ์ที่เป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องครับพอแท็กซี่คนนั้นโทรไปปั๊บก็มีหน่วยฉุกเฉินมาช่วยไว้ก่อนตอนที่คุณหมอมนจะไปถึงก็คือหลังจากที่หมอคือหมายถึงว่าหมอไปถึงก่อนแล้วหมอช่วยแล้วกู้ภัยก็มารับต่อพอดีอะค่ะคือก็ต้องขอบคุณพี่แท็กซี่คันนั้นครับคือช่วยกันทุกฝ่ายเลยนะคนไทยนี่ก็มีจิตอบอ้อมอารีอย่างนี้แหละพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้นี่ก็จะช่วยเหลือกันได้ทั้งคนเห็นเดินผ่านไปทั้งคนที่พอจะมีความรู้ทำเป็นไม่เป็นไม่รู้ไปช่วยก่อนแล้วก็มีกู้ภัยมาแล้วก็มีคนอย่างหมอมนตามมาด้วยหมออยากให้แบบสังคมไทยอะค่ะเป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเพราะว่าพอเห็นเหตุการณ์นี้เราทำให้เห็นว่าสังคมไทยมีน้ำใจแล้วก็มีความช่วยเหลือเราเห็นแล้วเราก็ซึ้งอะค่ะครับครับใช่ครับแล้วก็เราเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นแหละคุณหมอถ้าคุณหมอไปถึงแต่คนอื่นไม่ได้ช่วยไปก่อนก็อาจจะไม่รอดก็ได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะหมอเป็นเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเรื่องราวมันไปต่อ
ใช่ได้อะค่ะคือทุกคนช่วยเหลือกันหมดเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะครับนี่คือขอบคุณทุกคนเลยใช่ใช่นี่คือส่วนสำคัญของสังคมไทยว่าเวลาเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นเราพร้อมเพรียงกันมากและก็ทำให้รอดปลอดภัยมาได้หลังจากนั้นได้เจอคุณแม่ไหมครับคุณแม่ของน้องไหมครับเจอเมื่อวานค่ะเมื่อวานเจอละได้คุยกันเป็นไงเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงว่าเขาทำไมท้องตั้ง7เดือนยังมาทำงานและอยู่ดีๆปวดท้องขึ้นมาฝากคันไว้ที่ไหนยังไงเนี่ยได้คุยไหมก็ได้คุยแต่ว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงอะก็คือคุยกันว่าเขาขอแบบขอจับมือแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอยากจะเอาน้ำมาล้างมือหมอมาไม่จำเป็นเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เขาอดทนมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็บอกเขาว่าแบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเขาแข็งแรงเพื่อให้แบบลูกจะได้แข็งแรงต่อลูกเขายังอยู่ที่ตู้ที่ศิริราชนะคะครับผมมีรูปให้ดูด้วยตอนที่คุณหมอได้เจอกับคุณแม่และคุณพ่อเขาคุณพ่อด้วยใช่ไหมครับที่มาคุณพ่อด้วยค่ะคุณแล้วก็ขอกอดคุณแม่เขาด้วยให้กำลังใจกอดหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับภาพนี้น่ารักมากภาพนี้น่ารักมากว่าเนี่ยเมื่อหลังจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็มาพบปะพูดคุยแล้วลูกก็เขาก็แข็งแรงดีใช่ไหมครับน้องเขาชื่ออะไรลูกแข็งแรงดีต้องชื่อน้องมนแต่ว่าเนี่ยต้องชื่อน้องหนึ่งน้องหนึ่งเหรอน้องหนึ่งเป็นลูกคนแรกเป็นน้องหนึ่งค่ะเป็นลูกคนแรกมั้ยเป็นลูกคนแรกค่ะแล้วก็บ้านเลขที่มีหนึ่งอยู่อะค่ะ61อ๋อแหละอ๋อมีเลขหนึ่งอยู่และคุณหมอมนก็ควรจะเป็นแม่ก็เรียกอะไรแม่ยกให้ด้วยนะเพื่อจะได้ว่าเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตหมอมนและก็ตัวน้องหนึ่งเองด้วยเนี่ยที่จะเขาจะเล่าเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเลยหมอเชื่อไหมว่ารู้ไหมว่าฉันเกิดยังไงแล้วก็ฉันเกิดข้างถนนแล้วก็มีหมอหมดเนี่ยมาช่วยไว้อย่างไรเชื่อไหมว่าจะเป็นเรื่องราวที่เขาจะจำแล้วก็จะเล่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตเขาเลยแหละใช่ไหมหมอมันไม่ใช่เรื่องตัวปกติธรรมดาแล้วนะมันเป็นเรื่องที่จะตราตรึงไว้ในความจะทรงจำของคุณหมอเองแล้วก็ของน้องหนึ่งของคุณแม่ไปอีกยาวนานเลยนะครับแต่ใจหมอก็ขอบคุณเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าหมออาจจะเป็นแค่เพียงจุดเดียวมีผลกับน้องแค่ 5-10 นาทีอะค่ะก็ใช่แต่ว่าก็ทำให้น้องแบบเหมือนได้มีจุดส่วนหนึ่งที่เล่าชีวิตแต่ว่าหมออยากให้เขาแบบรักพ่อรักแม่เขามากๆอะค่ะใช่ใช่ทั้งพ่อทั้งแม่และตัวเขาเองจะต้องรู้ว่าแล้วก็สองอย่าลืมว่าเขาเป็นคนงานต่างด้าวด้วยนะครับแล้วก็มาเกิดในเมืองไทยในสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างนี้แล้วก็เห็นความเอื้ออาทรของคนไทยอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับคุณหมอช่วงนั้นเนี่ยกลัวไม่ว่าจะไม่รอดช่วงที่อุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็แจะไปที่หัวใจไม่เต้นเลยอ่ะไม่มีสัญญาณชีพเลยใช่ไหมค่ะคือนะเวลานั้นไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาอะค่ะครับแต่ว่าอยากจะช่วยน้องที่สุดคืออยากทำยังไงก็ได้ให้น้องได้รอดชีวิตอะค่ะครับอืมครับก็ไอตอนที่เขย่าเขาแล้วก็ตบเขาแรงๆเนี่ยนั่นเป็นวิธีที่ฝึกมาใช่ไหมตอนที่เรียนค่ะในกรณีที่แบบคลอดไม่ออกหรือว่าคลอดแล้วม่วงอะค่ะเราก็ต้องทำแบบนั้นคือเขย่าให้เอาน้ำคร่ำออกมาค่ะน้ำคร่ำออกมาให้หมดครับใช่ค่ะแล้วก็พยายามดูดออกให้ได้ให้หมดอะค่ะครับนี่เป็นครั้งแรกในประสบการณ์ชีวิตหมอไหมที่เกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องเด็ก ครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะนี่ไงที่มันน่าตื่นเต้นก็คือน่าประทับใจก็ตรงนี้ว่าเป็นครั้งแรกและไม่ได้คิดเลยว่าในชีวิตที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยจะต้องมาทำคลอดกับคนอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะเพราะจบสัตวแพทย์ไม่ได้คิดว่าจะมาทำคลอดคนเลยแล้วมันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะไหมระหว่างทำคลอดแมวหรือสุนัขเนี่ยกับทำคลอดเด็กเนี่ยคือหลักการในการทำคงใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าลักษณะทางกายวิภาคบางส่วนอาจจะแตกต่างกันนะคะเห็นว่าแบบ
ถ้าเป็นทารกต้องจับข้อเท้าแล้วก็ตบไปที่หน้าอกให้เสมหะให้ช่วงน้ำคร่ำต่างๆออกมาแต่หมอยังไม่เคยทำกับลูกสัตว์ขนาดเล็กอะค่ะคือยังไม่เคยจับข้อเท้ากลัวไม่เคยจับข้อเท้าน้องหมาแล้วห้อยลงมากลัวข้อเท้าหักกลัวข้อเท้าหลุดอะค่ะไม่เคยก็ใช้การเหวี่ยงใช้การเหวี่ยงใช้การเหวี่ยงแล้วก็เวลาทำกับลูกน้องสุนัขน้องแมวนี่เคยเหวี่ยงอย่างนี้ไหมประจำค่ะต้องทำแบบนี้ค่ะประจำเลยอ๋อประจำเพราะว่าน้ำคร่ำแบบนี้ก็ลูกสุนัขลูกแมวก็จะมีน้ำคร่ำแบบนี้ด้วยใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะโอ้ครับครับดังนั้นที่ทำอย่างนั้นก็คือสัญชาตญาณของหมอสัตวแพทย์นี่แหละค่ะตามที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วก็ขอบคุณวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะใช่ที่ทำให้ได้ช่วยเหลือน้องนะคะขอบคุณวิชาชีพมากๆค่ะใช่คุณหมอจบมาหลายปีแล้วยังครับสัตวแพทย์10 ปีค่ะ10 ปีแล้ว10 ปีแล้วแล้วก็มาตั้งคลินิกเองหรือว่าก่อนหน้านี้ไปทำงานที่ไหนมาก่อนไหมคลินิกนี้ทำพาร์ทไทม์หลายที่ค่ะทำเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของตัวเองเก็บทำคลินิกหลายแห่งของของหลายที่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเปิดคลินิกเองที่นี่ค่ะอันนี้ไอ้ที่ตรงเกิดเหตุนี่คือที่ของคุณหมอเองละใช่ค่ะเป็นยังไงอาชีพสัตวแพทย์ทุกวันนี้สนุกค่ะสนุกเหรอหมออยากจะพูดขอบคุณเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเพราะว่าหมอก็ทำให้ในอินบ็อกซ์หมอที่มีคนเขียนเข้ามานะคะมากมายพี่คะเป็นสัตวแพทย์ยากไหมคะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์บ้างหรือว่าแม่ของคนที่เป็นคนที่ติดตามเพจหมอค่ะครับเข้ามาบอกว่าตอนแรกไม่อยากให้ลูกเรียนเป็นสัตวแพทย์เลยเพราะว่าเรียน6 ปีก็เป็นหมอคนแล้วทำไมต้องมาเรียนเป็นหมอหมาอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดกับหมอประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าขอบคุณเหตุการณ์นี้แบบเหมือนแบบขอบคุณหมอมนที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจเพราะว่าลูกเขาอยากเป็นสัตวแพทย์มากกว่าซึ่งหมออยากจะบอกกับหลายๆคนนะคะว่าใครที่อยากเป็นสัตวแพทย์เพราะรักสัตว์คนเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเวลาเราทำงานเราเหมือนไม่ได้ทำงานเลยนะ คือแบบเราได้จับน้องหมาน่ารักน้องแมวน่ารักถึงแม้น้องหมาตัวนั้นจะป่วยน่ะไม่น่ารักไม่น่ารักถ้าคนอื่นจะมองไม่น่ารักแต่หมอหรือว่าคนที่รักสัตว์อะค่ะจะมองเห็นส่วนที่เขาน่ารักแม้กระทั่งแววตาที่เขาแบบขอร้องให้ช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแววตาแบบนั้นหรือว่าความน่ารักของเขาแบบนั้นมันตรึงใจเรามากกว่าแล้วเราก็มีส่วนได้ช่วยเหลือให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันเต็มตื้นมากอาจารย์ขอพูดแบบนี้อยากเป็นกันเองมากสรุปเกรงใจอาจารย์ไม่เลยอยากจะให้เล่าแบบธรรมชาติว่าเวลาเราเป็นหมอหมาหมอแมวนี่นะเราคนทั่วไปจะไม่เข้าใจที่หมออธิบายผมก็พอจะเห็นภาพว่าถ้าเรามองตาน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันจะสื่อกันได้จริงๆเวลาเขาไม่สบายเวลาเขาอ้อนเนี่ยเราดูออกเลยเหรอครับโอ้โหยังจะเอาไว้โชว์คืออาจารย์หนูขอเรียกว่าอาจารย์นะคะถ้าหนูติดตามอาจารย์มานานแล้วครับคือหนูเรียกหนูแล้วกันนะได้เลยแต่ว่าห่างไกลมากเลยโอเคแล้วเรียกหนูเลยครับโอเคหนูแล้วกันนะอาจารย์ครับขอสัมภาษณ์แบบฮาฮานิดนึงนะได้ได้หนูว่าแบบว่าชอบสัตว์เลี้ยงแล้วก็เราเลี้ยงมาก่อนอ่ะอาจารย์แล้วก็แบบว่าพอหนูแบบได้เจอถึงแม้ไม่ใช่ของเราเองอะค่ะครับเราก็จะมองเขาในมุมที่เราเหมือนของเราทำไมเราถึงพูดเยอะทำไมพูดเยอะครับทำไมเราถึงพูดเยอะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พูดเจ้าของไม่เข้าใจใช่อะถ้าสมมติว่าแบบเดินมาอย่างเงี้ยครับหมอแล้วหมอก็จะถามก่อนเลยคือเราถามหมาหมาไม่ตอบถูกไหมใช่ใช่แมวตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องถามเจ้าของไงครับครับหมอจะถามว่าแบบอันนี้เป็นอะไรมาคะไม่รู้โอ้ยไม่รู้ไม่รู้หมอก็จะถามว่าปกติอยู่บ้านกินง่ายหรือกินยากคะ
คือแบบบางคนนะคะคือคนที่พามาไม่ใช่คนเลี้ยงอ๋อใช่ใช่ฉะนั้นก็ตอบไม่ได้คือแบบตอบไม่ได้ครับครับเป็นแม่บ้านแบบอาทิตย์ที่พามาแต่ว่าน้องหมาอยู่ในห้องนอนกับคุณเจ้าของอย่างเงี้ยหมอจะต่อสายตรงเลยขอคุยกับเจ้าของได้ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเจ้าของมาเองแล้วหมอเป็นคนที่จะคุยกับเขาใช่ไหมคะหมอก็จะแบบคุยกับเขาว่าแบบอันนี้ปกติอยู่บ้านกินอะไรเพราะว่าถ้ากินอาหารไขมันสูงในระยะเวลานานเป็นตับอ่อนอักเสบได้แล้วก็จะสังเกตว่าน้องเกร็งท้องปวดท้องไหมน้องแบบว่ามีอาการอื่นๆอะไรที่เราสงสัยอย่างเช่นมีน้ำมูกน้องเป็นมานานหรือยังคะน้องทำวัคซีนครบไหมคะน้องนี่นั่นนี่นี่คือจะเป็นหมอที่อธิบายเยอะนั่นจึงเป็นจุดหนึ่งที่ทำเพจค่ะเพจก็จะช่วยอธิบายช่วยอธิบายก็เพจนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะอ๋ออาจารย์บัณฑิตรู้จักครับครับใช่ค่ะอาจารย์บัณฑิตก็ขึ้นชมอาจารย์สุทธิชัยหยุ่นนะคะคือต้องขอบคุณอาจารย์บัณฑิตนะคะที่ได้บอกเรื่องของการเปิดเพจเพราะว่าจริงๆอะค่ะหมอเป็นคนที่หนูเป็นคนที่ให้ความรู้ชอบพูดให้ความรู้เจ้าของเพราะว่าคิดว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาใช่ใช่การป้องกันดีกว่าการรักษาแล้วเราไม่อยากเจอสัตว์ที่ป่วยอยากเจอสัตว์ที่คุณหมอไม่ฉีดวัคซีนค่ะน่ารักซีเล่นป้องกันเห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเจออย่างนั้นแล้วเราอยากให้คุณภาพชีวิตของทุกตัวที่มาเจอเราดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะคะหมอก็เลยให้ความรู้ถ้าเราพูดกับเจ้าของตัวต่อตัวเราต้องพูดหลายๆครั้งแต่ถ้าเราพูดในเพจพูดแป๊บเดียวเขาแชร์แหละถูกต้องแล้วก็ดีใจมากๆนะคะวิดีโอที่หมอปักหมุดข้างหน้าเป็นวิดีโอข้อลูกสัตว์ช่วยชีวิตตัดได้เยอะมากคนดูจะคนดูวิดีโอนี้ก็ไปทำเองได้เวลาคืออย่างนี้นะคะอาจารย์หนูอธิบายให้อาจารย์ฟังนิดนึงคือหนูไม่ได้ต้องการให้แบบว่าเอ้ยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าคลินิกก็ได้ทำเองได้หมอมนสอนไม่ใช่นะคะไม่ใช่คือหนูอยากให้ในกรณีที่คลอดกลางดึกสมมติว่าคลอดแบบตีหนึ่งตีสองแล้วไม่มีรถโรงพยาบาล24ชั่วโมงแถวนั้นไม่มีไปลำบากครับน้องจะต้องตายถ้าคลอดมาทางถุงน้ำค่ำแบบเหตุการณ์เนี้ยค่ะเราจะทำยังไงแล้วก็ต้องฉีดถุงลบเราก็ต้องช่วยน้องครับนะคะด้วยการแบบเวียงดูดออกแล้วก็ปั๊มหัวใจแล้วก็เช็ดตัวนะคะแล้วก็ช่วยน้องตามคลิปที่หมอช่วยเด็กคล้ายคลึงกันแต่ถามว่าทำไมถ้าเราได้ช่วยณจุดเวลานั้นเลยเขาจะรอดชีวิตถูกต้องเพราะว่าตีสองตีสามไปหาหมอไม่ทันแล้วหมอก็นอนเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์น่ารักอ่ะหนูอยากเจอตัวจริงเลยอ่ะมารู้ไหมว่าตีสองตีสามโทรไปหาหมอคนยังไปโรงพยาบาลยังมีหมอเรสซิเดนต์นะครับหมอฝึกงานแต่ว่ามันไม่มีนี่โรงพยาบาลสัตว์นี่จะไม่มีหมอเฝ้าคือจริงๆก็มี24ชั่วโมงหลายๆที่แต่ อันนี้คือต้องพูดเหตุฉุกเฉินเลยสมมติว่า24ชั่วโมงที่ใกล้ที่สุดเดินทางไป15นาทีอะค่ะน้องอยู่ในถุงน้ำค่ำ15นาทีไม่มีทางรอดใช่ใช่นะคะแล้วหมออะอยากจะบอกว่าหมอได้รับคำขอบคุณแล้วทุกคนก็บอกว่าหมอได้บุญหนูอยากจะให้ผลบุญหมออยากจะให้ผลบุญกับทุกๆคนทุกๆคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมอหรือว่าถึงแม้เป็นคนดูเองก็ตามหมอยกผลบุญนี้ให้ด้วยนะคะครับคุณมากเลยครับที่ผมคิดว่าที่หมอมนพูดเนี่ยเรื่องว่าเป็นหมอต้องพูดเยอะๆอธิบายเยอะๆถามคนไข้หรือถามคนที่มากับคนไข้เยอะๆเป็นเรื่องสำคัญมากทุกวันนี้เนี่ยนะครับหมอคนปกติไม่ค่อยถามไม่ค่อยคุยมีเวลากับคนไข้ไม่เกิน2นาทีแล้วก็ส่งไปเลยเอ็กซเรย์ไปเลยไปเอายาเลยต่างๆทำให้คนไข้รู้สึกว่าหมอเนี่ยไม่สนใจอันนี้เป็นสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นหมอสัตวแพทย์หรือหมอคนก็ตามนะคุณหมอมนเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นน้องสุนัขน้องแมวก็ตามหมอมันว่าจริงไหมหมอมันก็ไปหาหมอคนไ
หมอมนเองอ่ะหมอโชคดีอ่ะหมอโชคดีหมอเจอแต่คุณหมอน่ารักน่ารักค่ะหมอจริงๆนะคะหนูไปหาหมอหนูขอพูดถึงคุณหมอนุกูลนะคะคุณหมอนุกูลเป็นคุณหมอของคุณพ่อคุณพ่อหมอนะคะ okay. เป็นคุณหมอเรื่องโรคหัวใจนะคะท่านประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาครับท่านน่ารักมากมากแล้วหนูก็แบบคุยตลอดกับท่านแบบท่านบอกว่าคุยกันจนถึงเรื่องหมาในบ้านท่านเลย อันนั้นแหละอันนั้นคือหมออาชีพที่แท้จริงหมอดีๆก็เยอะนะผมเพียงแต่พูดถึงว่าหมอดีๆเยอะมากเยอะจริงๆแน่นอนแน่นอนผมมีเพื่อนที่เป็นหมอมาที่เก่งเยอะแล้วก็สนใจศึกษาหาความรู้พูดคุยกับคนไข้เยอะอันนี้จริงแต่ผมหมายถึงว่าบางกรณีเนี่ยไม่เหมือนกับหมอมนเวลาพูดถึงว่าเวลามีแมวน้องหมามาถามคุยเล่าหน่อยซิว่าอาการเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นต่างๆอันนี้ควรจะทำกับคนไข้ที่เป็นคนมากขึ้นด้วยครับคือหมออาจจะอธิบายนิดนึงนะคะคือคุณหมอบางท่านนะคะเก่งมากแล้วก็คุณหมอบางท่านเนี่ยค่ะคือรักษาดีมากนะคะคแต่ว่าเขาอาจจะสื่อสารกับคนไข้หรือลูกค้าไม่ค่อยเก่งอันนี้คือเป็นอาจจะเป็นบุคลิกหรือว่าอาจจะเป็นแบ บเขาเรียกว่าไงนะคะเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวแต่หมออยากจะบอกว่าจริงๆคุณหมอเหล่านั้นน่ารักนะคะคือถ้าแบบได้สนิทได้พูดคุยคือเขาน่ารักแล้วก็การถามคำถามอะค่ะบางครั้งอาจจะแบบบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมต้องถามคำถามนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยหมอถามใช่เออที่บ้านมีพรหมไหมคะใช่เขาก็งงก็คือหมาจะเป็นไรฝุ่นจากพรหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช้น้ำยาเช็ดพื้นยี่ห้ออะไรคะเขาคิดว่าหมอจะมาขายของเขาใช่ใช่มีพรมไหมคือหมอจะบอกว่าเออไม่ได้ขายหมอไม่ได้ขายน้ำยาถูพื้นหมอถามเพราะว่าเปลี่ยนน้ำยาถูพื้นปะคะถูกต้องคือหมามันแบบแดงใต้ท้องบางครั้งเขาก็แพ้น้ำยาถูพื้นถูกต้องใช้น้ำยาประพันธ์นุ่มอะไรคะนี่แหละผมคิดว่าที่คุณหมอมนทำเช่นทำวิดีโอมีเพจด้วยเนี่ยแล้วก็ทำตัวอย่างเนี่ยหมอคนก็ควรจะทำเพราะว่าอันนี้แหละจะช่วยได้เยอะเลยถ้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าหมอมนบอกว่าหมอเก่งๆดีๆเยอะแต่สื่อสารไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็คงจะต้องมีวิชาสื่อสารให้กับนักศึกษาแพทย์ไหมคุณหมอว่าหมอมนว่าไหมหมอมนได้สื่อสารเก่งใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครสอนหรอกตอนเรียนหมอเนี่ยว่าต้องสื่อสารอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอาจารย์คะครับหนูจะเมาให้ฟังนี่หนูไม่เห็นหน้าอาจารย์หนูเลยกล้า acting สูงอะได้เลยหนูเห็นหน้าตัวเองหนูเลยกล้าได้เลยไหมว่าหนูจบแรกๆนะอาจารย์หนูแบบแย่มากเลยอะเหรอหนูว่าความรู้เยอะหมายถึงว่าหนูเรียนเยอะพวกเนิร์ดแต่หนูคุยกับลูกค้าไม่ได้พูดไม่รู้เพราะอาจารย์หนูกลัวอะไรครับคือแบบหนูเล่าให้ฟังครั้งแรกหนูรับเคสเลยนะอาเจียนมาครับโอ้ยตาหนูเครียดมากเลยอ่ะ okay. เด็กๆที่เป็นสัตวแพทย์รุ่นแรกๆหนูไม่ต้องเครียดนะลูกหนูฟังหมอนะลูก หนูฟังหมอนะลูกธรรมชาติอาจารย์นี่หนูขอเป็นตัวของตัวเองแล้วนะโอเคเล่าสิครับว่าเจอเคสแรกเนี่ยเป็นก็คือเคสแรกๆเนี่ยนะไม่อยากจะบอกเลยตาครับอาเจียนมาอาเจียนป้าอาเจียนเรียนตั้งเยอะใครจะรู้ว่าอาเจียนแล้วเป็นยังไงถูกไหมคะคืออาเจียนพาเวตับไตเอ้ยทางเดินอาหารทางเดินหายใจเฮ้ยรู้นี่เป็นเพราะอะไรคะหมอเปิดตำราด้านหลังอาจารย์โมมิดคืออาเจียนโมมิดพาเวเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหยุ่งละตอบไม่ได้อาจารย์โทรศัพท์ไปถามอาจารย์ท่านหมาเจียนมาเป็นไรอ่ะโอ้โหรู้สึกอายมากอะตอนนั้นแต่ทำไมตอนเรียนไม่มีเหรอตอนเรียนไม่มีหมาอาเจียนเหรอครับคืออาจารย์คะหนูเรียนเยอะมากหนูเรียนเยอะมากแต่ด้วยประสบการณ์อาจารย์คะใช่ด้วยประสบการณ์ใช่หนูนะจะเล่าให้ฟังว่าพอเรียนมาสิ่งที่เราควรถามเจ้าของคืออะไรครับอ่ะสมมตินะถ้าเป็นหนูนะหนูดูอายุก่อนถ้าอายุน้อย
อายุน้อยนะคะยังไม่ทำวัคซีนหรือทำวัคซีนไม่ครบหนูจะขอถามก่อนท้องเสียไหมถ้าอาเจียนด้วยท้องเสียด้วยทางเดินหายใจเอ้ยทางเดินอาหารขอโทษค่ะทางเดินอาหารเปลี่ยนอาหารหรือเปล่าครับขอตรวจลำไส้อักเสบได้ไหมเอาอึออกมาดมเลยจานดมเลยโหลูกค้าประทับใจมากดมอึเลยนะมาดมดมอึโหหมอลงทุนมากเลยไม่ได้ค่ะหมอต้องดมว่ามีกลิ่นคาวหรือเปล่าโอ้โหลงทุนจริงๆเล่นเล่นดมอึเล่นดมอึหมาเลยนะเนี่ยไม่ครับไม่ได้ลงทุนนะจ๊ะอันนี้คือเลือกเพื่อเด็กเลยเพื่อเด็กดมคาวเปล่าคาวหมอสงสัยลำไส้อักเสบอะค่ะค่ะมันจะมีเทสคิดที่ตรวจลำไส้อักเสบนะคะตรวจแล้วรู้ผลเลยนะคะครับเป็นลำไส้อักเสบไม่รุนแรงอะไรเงี้ยแบบเราก็สามารถที่จะตรวจแล้วรู้ผลเลยเลยถ้าเกิดว่าเป็นนะคะถ้าเกิดเป็นแบบไม่รุนแรงไม่กี่วันหายถ้ารุนแรงอยู่กับหมอต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยถึงจะบอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหนูก็จะแบบเอาไปส่องกล้องด้านหลังนะคะหนูขอโทรกล้องโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยครับโชว์กล้องหน่อยครับโชว์กล้องโชว์กล้องโชว์กล้องหน่อยกล้องค่ะกล้องหนูก็จะส่องกล้องนะคะว่าน้องเนี่ยมีแบบพวกเชื้อบิดเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีก็อาจจะกินน้ำไม่สะอาดถ้าเกิดไม่มีก็คือเปลี่ยนอาหารครับเวลาที่เราเอาน้องหมามาใหม่ๆอะค่ะเราก็ควรจะเอาครับอาหารที่เป็นอาหารเดิมจากทางคนเก่าเขาเลี้ยงมาครับเช่นซื้อจากบ้านสู่บ้านอย่างเงี้ยบ้านเก่าเลี้ยงอาหารอะไรเราก็ต้องใช้อาหารนั้นไปก่อนอีกอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์แล้วเวลาที่เราจะเปลี่ยนอาหารใหม่เราก็ต้องค่อยๆผสมทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็แปลว่าเราเคสแรกๆเราตื่นเต้นมากแล้วเราก็สื่อสารอะไรไม่เป็นเลยแล้วเราค่อยๆเก่งขึ้นยังไงการสื่อสารหมอเรียนรู้จากของจริงยังไงแล้วก็เจอเคสอะไรที่มันเปลี่ยนวิธีคิดเลยช็อกเลยเราต้องเปลี่ยนละถ้าเราเจออย่างนี้เราไม่ไหวละไม่ค่ะมันทุกวันนะคะทำทุกวันมันพูดจนมันไม่ต้องเครียดแล้วอะค่ะอาจารย์คือแบบตอนแรกหนูก็แบบโอ้ยเครียดอุ้มอะไรมาวันเนี้ยอุ้มอะไรมาเฮ้ยเขาป่วยแล้วเขายังไม่รู้แล้วเราจะรู้ป่ะเขายังไม่รู้เลยแล้วเราจะรู้ป่ะใช่เขายังไม่รู้เลยว่าป่วยอะไรแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยใช่ใช่แต่พอได้แต่พอหนูอะได้เจอบ่อยๆอะค่ะครับหมาเหมือนเด็กครับหมาเหมือนเด็กครับเด็กทารกพูดไม่ได้ครับหมาก็พูดไม่ได้เหมือนกันแต่เขาแสดงอาการให้เราเห็นได้อย่างเช่นน้องหมาปวดท้องหนูจับปวดท้องน้องจะโก่งตัวใช่แล้วก็ร้องเออครับถ้าหนูเปิดเหงือกซีดแสดงว่าเลือดจางเลือดจางเออหนูเปิดเหงือกเหลืองครับอาจจะเม็ดเลือดแดงแตกอย่างรุนแรงโรคอะไรอย่างเงี้ยคือตามีขี้ตาไหมมีขี้ตาข้างเดียวหรือสองข้างสองข้างซิสเตมิกติดเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์หนูว่าครึ่งชั่วโมงไม่พอหรอกต้องคุยยาวกว่านี้นะปัญหาของผมต้องจบแล้วใช่ไหมคะจ๊ะผมเดาว่าหมอหมนเนี่ยนะไม่ใช่แค่รักษาน้องหมาน้องแมวต้องรักษาเจ้าของหมาเจ้าของแมวด้วยเพราะว่าอาการของเจ้าของบางทีอาจจะรุนแรงกว่าตัวน้องหมาน้องแมวด้วยไหมต้องปลอบใจเจ้าของต้องพูดเป็นเคสเลยใช่ไหมผมเดาไว้นะว่าเนี่ยเจ้าของบางทีจะหนักหนาสากันกว่าน้องหมาน้องแมวใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วค่ะเจ้าของเนี่ยหมอเข้าใจในมุมเจ้าของนะคะเขารักมากเวลาที่ป่วยอะค่ะครับหรือมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยอะค่ะครับคือหมอต้องอธิบายก่อนบางคนเคยเจอเหตุการณ์แบบละเลยป่วยแค่นี้ช่างมันแล้วพอเสียชีวิตพอลูกหมาตัวใหม่ที่ซื้อมาหรือได้มาอย่างเงี้ยค่ะเป็นนิดๆหน่อยๆคือเขาจะแบบไม่ได้ฉันเคยเสียตัวนั้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะหมอเข้าใจในมุมเจ้าของเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะอธิบายให้เจ้าของฟังตลอดว่าถ้าหมอสงสัยว่าผิดปกติจริงหมอจะบอกเจ้าของต้องขออนุญาตตรวจตรงนี้ได้ไหมคะขออนุญาตตรวจตรงนี้ได้ไหมคะหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะมาถึงหนูบอกเชื่อหมอเถอะปกติแล้วก็แล้วเขาไม่เชื่อเขาเชื่อถ้าหนูพูดแบบหนูบอกเชื่อค่ะปกติแต่ถ้าอยากเจาะเลือดก็ได้นะคะรีเช็คสุขภาพเนี่ยก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของก็จะแบบโอ้ยคุยกับหมอเหมือนไม่เหมือนคุยกับหมอเลยหมอก็ไปกันมาเป็นเพื่อนกันไปเลยก็มีนะคะลูกค้ากันน่ารักพาไปทานข้าวกันเลยทีเดียวแบบไป
เดี๋ยวไปกินข้าวกันปะอะไรเงี้ยไปด้วยเราว่าชวนเป็นเพื่อนไปกินข้าวกันเลยนะครับก็มีน้องหมาน้องแมวเป็นตัวเชื่อมให้เรามีเพื่อนมากขึ้นไหมนะหมออยากเป็นลักษณะของหมอที่คุยได้อะค่ะไม่อยากจะเป็นหมอที่เหินห่างใช่ใช่ใช่หมอควรจะไปเลคเชอร์สอนหมออื่นๆวิธีสื่อสารนะครับไม่คิดว่าตัวเองเป็นขนาดนั้นเพราะว่าหมอเชื่อว่าคุณหมออีกหลายๆท่านหลายๆท่านเลยเก่งกว่าหมอเยอะก็มีเยอะมากครับครับจากกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีคนเข้ามาใช้บริการมากขึ้นมีคนเขียนเข้าไปในอินบ็อกซ์มากขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับชีวิตหมอเปลี่ยนไปไหมเนี่ยเอาตามตรงก็คือคนรู้จักมากขึ้นครับแต่หมอใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเดินไปเซเว่นไปตรงนี้ไปตรงนั้นเหมือนเดิมเลยวันก่อนเจอคนที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะคุณหมอเอ้ยคุณอาจารย์ค่ะเจอคนที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะแล้วแบบว่าเฮ้ยหมอมนหรือเปล่าคุณผู้หญิงทักผู้ชายบอกไม่ใช่หรอกเรารีบหันบ้าเลยหันหนีเลยหันก็ไปหันหนีหันหนีเลยหันแบบไม่เอาวันนี้หน้าตาไม่เวิร์กก็คงได้ยินเสียงกระซิบกันแหละใช่ไหมอ่ะไม่เมื่อวานไปที่อื่นก็แบบนี่ยังหมอที่ทำข้อเด็กหนูก็แบบสวัสดีค่ะทักทายเนี่ยคุณนะนรชยาเขียนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาที่ระหว่างเราคุยเวลาลูกหมาไม่สบายเครียดมากถ้าคุณหมอเป็นแบบหมอมนทุกคนคงจะดีนะคะนี่ใช่ไหมแล้วคุณสุภาพรบอกว่ารู้สึกรักน้องหมาที่บ้านมากขึ้นเลยค่ะนี่แล้วนั่นคือจุดประสงค์หมอเลยนะรักเขาให้เหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราใช่ใช่ใช่อย่าทิ้งคว่างๆทุกคนนะคะหมอเชื่อเลยว่าคนที่รักสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักอะค่ะเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันเป็นน้องเป็นพี่เป็นลูกครับหมอบอกเลยนะคะว่าน้องหมารักหมอรักน้องหมาและน้องแมวอันนี้เดี๋ยวเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังคือเราอะเลี้ยงตลอดใช่ไหมคะครับแล้วก็แบบกลัวแมวเล่าให้ฟังตอนเรียนจบใหม่ๆกลัวแมวมากกลัวแมวแล้วเป็นหมอแมวเนี่ยนะเล่าให้ฟังก่อนอาจารย์มันต้องมีแบบจุดเปลี่ยนสิโอเคกลัวแมวแล้วไปเป็นหมอได้ไงโอเคเล่าไม่ใช่ตอนนั้นหนูกลัวเล่าให้ฟังเรียนจบมายังกลัวแมวอยู่เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะหนูโดนแมวตบโอ้โหช่วงแรกที่นะคะอาจารย์แถมเนี่ยนะไปหาหมอว่าหนูไม่สบายเองใช่ไหมคะไปหาหมอคิดว่าหนูเอาคัตเตอร์มากรีดอ่ะพวกมีปัญหาโรคซึมเศร้าเนี่ยนะแล้วให้ฟังแล้วคราวนี้หนูเปลี่ยนไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะพอหนูได้รักษาแมวที่เป็นแอดมิดอ่ะครับเชื่อไหมว่าเคสแรกๆอะค่ะที่หนูผูกพันมากๆเสียนะคะครับหนูร้องไห้เป็นแมวหนูร้องไห้หนูร้องแบบร้องหนักกว่าเจ้าของอีกหนูร้องหนักกว่าเจ้าของอีกคือเขาเป็นโรคไตแต่ว่าคือเขาอายุแบบ10กว่าปีแล้วอะค่ะครับชื่อมอมแมมยังอยู่ในความทรงจำของหนูอยู่เลยมอมแมมครับแล้วหนูรักเขามากมันเปลี่ยนชีวิตเขาอายุเยอะมากมอมแมมนี่คือแบบปีแรกที่จบเลยนะคือปีแรกที่จบเลยนะครับแล้วแบบหนูรักเขามากเออแล้วทำให้หนูรู้สึกว่าแมวไม่น่ากลัวเลยแมวน่ารักเออแล้วพอแมวเคสอื่นๆเข้ามาหนูเริ่มเข้าใจแมวมากขึ้นครับหนูเริ่มรักแมวแล้วพอแบบมาอุ้มแมวแมวจะมีความสุขแล้วเขาจะทำเสียงเพ้อแบบอาจารย์เคยได้ยินไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรหนูอธิบายให้ฟังเขาทำเสียงแปลว่าอะไรคือแปลว่าเขามีความสุขใช่ไหมแปลว่ามีความสุขมันเป็นเสียงเพ้ออาหารแล้วก็แล้วก็ถ้าเสือทำอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะหนูได้ฝึกงานฟาร์มเสือมาครับแล้วบอกโอ้โหหนูยื่นหลังมือไปให้ไหมหนูมันจะขัดหนูมันมีความสุขและไอ้มอมแมมนี่เปลี่ยนชีวิตของหมอมนเลยใช่ไหมใช่ต้องขอบคุณเคสมอมแมมแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆตัวพอเราเริ่มรักแมวอะค่ะครับแล้วหลายๆคนก็จะทักว่าหน้าหมอเหมือนแมวเลยตอนนี้นะตอนนี้เหมือนแมวไปแล้วใช่ไหมไม่เหมือนแมวไม่ส่วนใหญ่คนคอมเมนต์เข้ามาว่าหมอสวยหมอน่ารักโอ้คะแนนเยอะแยะเลยเนี่ยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้คือจริงๆใจหมอคิดว่าหน้าตาหมอเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้สวยหรือไม่ได้อะไรนะคะแต่หมอคิดว่าหมออ่ะสื่อสารทุกอย่างออกมาจากใจใช่แล้วก็หมอไม่มีแบบ
คิดอย่างนี้แล้วพูดอย่างนั้นไม่มีไม่มีคือหมอออกมาจากใจแล้วก็ คิดว่าสิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับสังคมคือสิ่งที่ดีครับมีประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนอยากทำให้ทุกคนมีความสุขเยี่ยมเลยคือบอกเลยนะคะว่าความสุขของเราอะค่ะมันสร้างได้ง่ายมากเลยค่ะอาจารย์สร้างหนูรู้ว่าอาจารย์เข้าใจสัจธรรมชีวิตมากกว่าหนูแต่หมายถึงว่าหนูอยากจะบอกกับหลายๆคนทางบ้านนะคะว่าครับตัวของหนูเองตัวของหมอแล้วกันนะบอกทางบ้านตัวของหมอเองอะค่ะความสุขครับขึ้นจากใจที่ง่ายมากเยี่ยมแล้วก็ต้องเลยแค่ตัวเองครับสมมติว่าหนูเจอเรื่องแย่ๆอะค่ะหนูจะคิดถึงเรื่องดีๆสมมติว่าหนูรถติดหนูก็ฟังเพลงเพราะๆหรือว่าหนูแบบหนูรถติดหนูบอกขอบคุณนะเนี่ยทำให้ได้ฟังเพลงได้นานขึ้นเยี่ยมเลยหนูจะมองความรู้สึกขอบคุณของหนูจะหนูสามารถขอบคุณได้ครับคือเจอหน้ากระดาษ A4 หลายๆใบหนูสามารถเขียนขอบคุณได้ทุกอย่างเลยค่ะหนูขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ที่ทำให้หนูได้มาคุยกับคนต่างเลยหนูดีใจที่ได้คุยกับอาจารย์จังเลยหนูอยากเจอตัวจริงก็ไปขอลายเซ็นอาจารย์มากเลยเดี๋ยวผมจะไปหาน้องแมวไปหาต้องมีน้องแมวไปมันอยู่ดีๆไปได้ไงไม่ต้องมีอะไรเลยหนูไปหาอาจารย์หนูไปหาหนูเกรงใจหนูว่าไปหาอาจารย์ได้เลยอาจารย์อยู่แถวไหนคะเดี๋ยวเราคุยกันหลังโอเคได้อาจารย์แล้วต้องคุยกับอาจารย์แน่นอนขอบคุณมากคุณหมอขอบคุณมากคุณหมอมนผมอยากถามคำถามสุดท้ายว่าเวลาเราจะน้องหมาน้องแมวมันรู้ไหมว่าเราเป็นหมอหนูคิดว่าขนาดหนูถอดเสื้อกาวแล้วนะคะก็รู้มันรู้อ่ะเอาเราใส่เสื้อกาวนี่มันก็รู้ว่าเราเป็นหมอได้ใช่ไหมไม่ค่ะบรรยากาศมันได้ค่ะตาห้องนี้มันเย็นมากแล้วโต๊ะมันก็เย็นด้วยอ๋อบรรยากาศของคลินิกนะน้องหมาน้องแมวก็รู้ว่ามันคือโรงพยาบาลนะเออมันก็น่าจะรู้นะแต่หนูอ่ะถอดเสื้อกาวนะแล้วหนูก็ไปหาลูกค้าคือหนูจะเล่าให้ฟังตาหนูฮามากหนูไปนอกสถานที่นะคะตาครับหนูอยากกระโจนเข้าบ้านอ่ะทำไมอ่ะคือถ้าหนูกดกริ่งนะคะครับแมวนะหนูเล่าให้ฟังนะแมวหลบตัวเลยอ่ะหมอกดกริ่งแล้วแมวหลบเพราะอะไรมันรู้ว่าหมอมนมาแล้วเหรอหมอมาใช่ถ้ากดกริ่งหมอมาเอาเลยแต่ถ้าหมอสวัสดีค่ะหายทุกตัวจ้ะหลังคาก็มีอันนี้เนี่ยหนูเข้าบ้านนะจ๊ะหนูห้ามโทรบอกลูกค้าด้วยลูกค้าบอกห้ามโทรถ้าโทรมาเนี่ยเดี๋ยวรู้ห้ามโทรแมวรู้มันรู้ได้ยังหนูเข้าบ้านนะจ๊ะหนูอ่ะไปเข้าบ้านเดี๋ยวน้องฟังบ้านนี้ชื่อน้องคิตตี้แล้วก็มีแมวซูชิปลาบะแซลมอนคิตตี้ชื่อแมวเนี่ยนะชื่อแมวชื่อหมาชื่อคิตตี้ต้องนั้นชื่อแมวหมดหนูนะคะเดินเข้าบ้านนะคะยามนี่คือก็เป็นขโมยดีนะใส่เสื้อกาวหนูเปิดบ้านนะคะต้องเงียบที่สุดนะและเงียบที่สุดแล้วหนูก็ใช่เงียบที่สุดเลยค่ะคแล้วหนูก็เข้าบ้านแล้วหนูก็ต้องค่อยๆไปไล่จับแมวหมาไปขังในห้องน้ำคือต้องจับไม่ได้หนูต้องหนูจับเพราะว่ามันจะแบบรู้ไงเดี๋ยวหมอต้องมาแน่ๆเลยแล้วหนูต้องไล่จับเองโอ้มันรู้ขนาดนั้นเลยนะเก่งมากเนาะรู้หลบที่ไหนรู้ไหมคะอาจารย์ที่ไหนหลบหลังฐานพระนึกว่าหนูเป็นผี เออนี่น่าสนใจมากว่าน้องหมาน้องแมวนี่รู้จริงๆว่านี่เจ้าของนี่คือหมอนี่คือเพื่อนเจ้าของนี่คือเพื่อนเจ้าของแล้วบางบ้านนะคะบางบ้านนะอาจารย์หนูไปนอกสถานที่นะหมอครับคุณผู้ชายนะคะหมอครับช่วยถอดเสื้อหน่อยครับอ๋อถอดเสื้อกาวหน่อยใช่ไหมใช่หนูตอนแรกหนูฟังผิดอะไรนะคะจะไม่ให้ถอดเสื้อให้ถอดเสื้อหน่อยเป็นผู้ชายให้หมอถอดเสื้อหน่อยยุ่งเลยหนูขอโทษนะคะหมายเขาว่ายังไงหมายถึงว่าหมาโอเคเข้าใจไม่งั้นยุ่งเลยนะครับยอดเยี่ยมนะครับหมอฮาตลอดใช่ไหมหนูฮาตลอดนี่ควรจะจัดรายการทางไลฟ์บ่อยๆเล่าเรื่องชีวิตหมอหมาหมอแมวที่มาว่าจะเข้าใจชีวิตสัตวแพทย์มากขึ้นใช่ครับหลายๆคนแบบเอ้ยทำไมสัตวแพทย์ก็แค่หมอหมาหมอบอกเลยนะคะว่าถ้าเรามีความสุขกับงานที่ทำไม่ว่าเขาจะเรียกเราว่าเป็นหมอหมาหมอแมวหมออะไรก็ตามหนูไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าหนูคิดว่าก็หนูเป็นหมอหมาจริงๆใช่ฉันเป็นหมอแล้วหนูก็มีความสุขดีมากมีความสุขมากๆแล้วก็นี่แหละความที่มีมองโลกในแง่บวกนะครับเป็นคนมองโลกในแง่บวกตลอดเวลามีความเมตตาและมีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นนี่แหละครับทำให้หมอมนมีความสุขแล้วก็กรณีนี้ที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย
โดยบังเอิญก็จริงแต่ว่ามันสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ผู้มีความเมตตาและความเป็นมืออาชีพของคุณหมอมนเลยครับขอบคุณนะครับแล้วผมจะชวนมาคุยบ่อยๆคุยเรื่องคุยเรื่องโลกมองโลกคุยเรื่องชีวิตของคนคุยเรื่องชีวิตของสัตวแพทย์ผมว่าน่าจะสนุกนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณ